สินเชื่อธุรกิจรายย่อยโดยธนาคารออมสินรวมพลศิลปินยุค90ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตช่วยเหลือโดมมาตินนักร้องเพลงร็อกเจ้าของเพลงเอาใจไม่เป็นหลังตรวจพบเนื้องอกในสมองคอนเสิร์ตเอาเตอร์เฟสติวัล2562ทำบุญร่วมชาติ30มิถุนายนนี้ที่ About Studio ค่ะวันนี้นะคะทางต้องข่าวบันเทิงค่ะก็เรียกว่าเป็นกำลังใจนะคะอีกหนึ่งกำลังใจค่ะให้กับโดมมาตินนะคะซึ่งหลายคนก็คงทราบข่าวแล้วนะคะว่ามีเนื้องอกในสมองแล้วก็เตรียมที่จะเข้ารักษาผ่าตัดที่โรงพยาบาลในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากว่าทางต้องข่าวบันเทิงแล้วที่เป็นหนึ่งกำลังใจนะคะเพื่อนๆศิลปินแล้วก็แฟนคลับหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะวันนี้พี่โดมเองก็จะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เพื่อนๆค่ะร่วมเชิญไปร่วมชมคอนเสิร์ตเพื่อที่จะนำรายได้เนี่ยนะคะมอบให้กับพี่โดมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือพี่โดมมาตินนะคะแล้วก็พี่แฮงโอเวอร์นะคะสวัสดีครับพี่แฮงเองก็มาในฐานะที่เป็นเพื่อนศิลปินเป็นผู้จัดด้วยเป็นผู้จัดของคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะก็พี่โดมเองวันนี้เราก็ไม่ได้คิดนะคะว่าพี่โดมเนี่ยจะมาพูดคุยในรายการของเรานะคะมาได้ครับมาได้นะคะแข็งแรงอยู่ครับค่ะอาการเริ่มต้นที่เป็นยังไงคะพี่โดมคะจริงๆตอนแรกผมไม่ทราบเลยว่าเป็นอะไรนะฮะแล้วก็วันนั้นเนี่ยไปทำงานที่หาดใหญ่ค่ะนึกว่าอาหารเป็นพิษเราตื่นเช้ามาเนี่ยอยากจะอาเจียนครับนี่ทำไมมันเป็นแปลกๆพออาเจียนเสร็จปั๊บมีการถ่ายท้องเราก็คิดอย่างเดียวเลยอาหารเป็นพิษแน่นอนใช่ค่ะก็หาซื้อยาซื้ออะไรมาทานเพื่อเบื้องต้นไปก่อนครับค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอสักเที่ยงจะทานข้าวก็ทานไม่ได้อีกมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันพืชอมเหรอคะใช่ครับแรงมากหรือไงครับมันเหมือนคล้ายๆอาการอาหารเป็นพิษไหมคะเหมือนเลยครับเหมือนเป๊ะเลยแต่ด้วยที่ผมพอหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาที่ห้องพักแล้วก็บอกว่าบอกแฟนว่าเดี๋ยวขอพักก่อนนอนไม่ไหวจริงๆค่ะหลังจากนั้นพอหันหลังแป๊บเดียวครับแฟนก็หันมาดูผมก็ชักเกร็งมีอาการชักเกร็งแล้วก็มีน้ำลายฟูมครับแล้วก็เหมือนตัวเขียวๆเหมือนเด็กตัวเขียวๆที่เขาบอกคือตอนนั้นผมไม่รู้สึกตัวคือหลับเหมือนปิดปากไปเลยตอนใช่ครับมีอาการปวดหัวอะไรก่อนหน้าไหมครับมีสัญญาณเตือนอะไรพวกนี้ค่ะมีก่อนที่จะผื่นผื่นอาเจียนตอนจริงๆแล้วตอนเช้าเนี่ยยังไม่รู้สึกปวดอะไรมากมันเหมือนจะเป็นคล้ายคลื่นไส้ซะมากกว่าค่ะจนพอหลังจากนั้นเนี่ยพอรู้สึกตัวก็คือก็เรียกรถพยาบาลมาแต่รถพยาบาลมาไม่ทันก็เลยเอารถมูลนิธิมาก่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้นตอนนั้นก็ยังรู้สึกตัวจนเขายกขึ้นรถเพราะว่าฝนมันปล่อยผมรู้สึกตัวตอนนั้นเนี่ยเฮ้ยอะไรวะไม่รู้เลยครับคือเหมือนไฟมืดไปเลยแต่ก่อนนั้นก็คือไม่มีอาการปวดหัวอะไรมาแบบเรื้อรังอะไรอย่างงี้ไม่มีเลยมีครับแต่เราไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้นึกว่าเป็นพวกก็ถามเพื่อนๆหรืออะไรเขาบอกว่าเป็นไมเกรนเป็นอะไรเงี้ยเราคิดว่าคงพักผ่อนน้อยเงี้ยฮะเดินทางบ่อยค่ะแล้วพอไปตรวจอย่างละเอียดก็พอไปถึงที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกเอ๊ะถ้าเกิดชักเกร็งนี่มันแปลกๆนะครับค่ะเข้าทีซีสแกนเลยก็มีข่าวดีครับค่ะพบเลยก้อนเนื้อใช่ครับขนาด5เซนค่ะคูณ 4.8 คูณ 4.8 ครับก็ก้อนกลมๆใหญ่ๆอยู่ครับแล้วหมอวินิจฉัยว่าไงบ้างครับผมก็ถามคุณหมอครับแล้วอย่างเงี้ยมันมีสาเหตุยังไงไหมหรืออะไรไหมคุณหมอบอกไม่ทราบสาเหตุคือมันอาจจะเกิดกับทุกคนได้ใครก็ได้อาจจะโชคดีนะเพียงแต่ว่าก็ดูว่าถ้าเกิดเรามีอาการปวดศีรษะบ่อยๆระมัดระวังไว้ก็ไปหาหมอดีกว่าครับค่ะตอนนี้หมอก็เลยนัดวันศุกร์นี้แล้ววัน14 15 16นี้แอดมิดครับค่ะ17ก็เตรียมผ่าครับค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเราดูแลร่างกายยังไงบ้างคะออกกำลังกายหรือเตรียมพร้อมยังไงบ้างคุณหมอบอกหนึ่งคือลดน้ำหนักลดน้ำหนักใช่ครับเพราะว่ามันถ้าเกิดสมมติว่ามีไซด์เอฟเฟกต์หลังจากที่ผ่ามันจะเหนื่อยกับคนที่ดูแลเราจะได้ช่วยยกตัวได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะมีผลกับซีกซ้ายค่ะนอกจากคนที่ดูแลที่บ้านแล้วเพื่อนๆศิลปินก็ดูแลจิตใจของเราด้วยเช่นกันจะมีการจัดคอนเสิร์ตนะครับผมเพื่อระดมรายได้ไปช่วยเหลือด้วยครับทราบข่าวยังไงคะตอนแรกพี่แฮงตอนแรกก็ดูว่าทางพี่โดมเนี่ยทางแฟนพี่โดมอะโพสแปลกเราก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆเลยนะแล้วก็
ทรไปคุยกันนะครับก็เลยว่านั้นผมอยากทำคอนเสิร์ตขึ้นมาคอนเสิร์ตหนึ่งนะครับเพื่อสร้างเขาเรียกว่าสร้างโครงการแล้วก็สร้างแนวคิดนะครับเพื่อช่วยศิลปินแล้วก็นักดนตรีที่ไม่มีสวัสดิการรองรับนะครับอย่างสมมติว่าถ้าป่วยทั่วไปเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่อย่างในเคสผ่าตัดเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เงินเยอะมีเพื่อนศิลปินมาร่วมเยอะเลยเริ่มมันจะมีชื่อสนิทกันอยู่แล้วนะอย่างมิเกลนะครับสิทธิ์พิสิทธิ์โมทีฟวิทไฮเปอร์นะครับพี่บัตรเนสซอรี่ซาวมอกระจายซึ่งวันนี้จะเป็นแก๊งกันอยู่แล้วทุกท่านก็มาในรายการตู้ข่าวบันเทิงด้วยเพื่อที่จะมาร้องเพลงให้เราฟังเป็นแซมเปิลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญรับฟังบทเพลงกันเลยครับผมเธอเท่าใดรักจนหมดลมหายใจได้เพียงเท่านั้นแต่ถ้าเธอจะไม่รักคนอย่างฉันก็ไม่สำคัญยังไงฉันก็รักเธอแต่ขออย่างเดียวอย่าถามว่าเคยมีแต่เธอเสมอโปรดจงเชื่อฉันที่ฉันพร้อมบอกกับเธอรักเธอแต่เปลี่ยนเธอเหลือเกินที่ต้องเสียเวลาอยู่กับบอกเธอแล้วไงว่าเอาใจใครไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เธอเห็นคือความจริงใจพยายามจะเคลือบแคลงแสแสงแสดงให้หวานไปประโยชน์อะไรจะใจไม่หวานจริงฉันยังเป็นฉันทุกวันผ่านไปเป็นฉันอยู่แต่เดิมก็ดูว่าเธอรู้และเข้าใจเพราะเธอใช่ไหมหัวใจเปลี่ยนตามวันผ่านไป
จะนานเพียงใดถ้าใจไม่เหมือนเดิมโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะพี่โดมคือหลายคนก็คงอยากมีความรู้สึกว่าแบบพี่โดมยังคงร้องเพลงได้ไหมนะคะวันนี้ก็เห็นชัดแล้วว่าสุดยอดสุดยอดมากยังคงร้องเพลงได้อยู่นะคะคือเรื่องร้องเพลงไม่กังวลเท่าไหร่กลัวหลังผ่าตัดเราจำน้องๆไม่ได้ได้อยู่ต้องพี่ๆนักร้องก่อนนะคะนักร้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่วิทยเปิร์นะคะพี่สิทธิ์โมทีพี่สุกัญญามิเกลแล้วก็พี่ตู่ด้วยนะคะสำหรับกีตาร์ปักเราะนะคะเมื่อกี้พี่สิทธิ์ทำไมต้องลุกขึ้นเป็นคนเดียวคะพี่วิทย์ค่ะปวดหลังครับเป็นฤทธิ์ดวงมั้งฮะไม่เสียงอารมณ์มันเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนั่งอย่างเดียวก็ดูไม่สนุกฮะเปลี่ยนก็อยากให้คนไปที่อยู่ทางบ้านนะครับมาดูคอนเสิร์ตกันนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจพี่โดมด้วยนะครับทุกท่านก็จะขึ้นเวทีจัดเต็มให้กับพี่โดมแล้วก็ถ้าเกิดผมไหวก็จะไปในงานครับงานนี้จะขึ้นวันไหนคะก็เดี๋ยวเราจัดวันที่30มิถุนายนวันอาทิตย์นะครับจะถึงแล้วฮะอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์นี่แหละครับค่ะค่ะแสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยคือพี่โดมก็ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับผมพักฟื้นอยู่กังวลอยู่ว่าจะจำน้องได้ไหมวิดีโอคอลมาก็ได้นะคะเป็นวิดีโอคอลขึ้นจอเอาขึ้นจอจะดูว่ายังไงครับจัดที่ About Studio นะครับอยู่ตรงปากซอยนวลจันทร์ถนนเลียบทางด่วนรามอินทราอ๋อเลียบด่วนรามอินทราศิลปินโอ้เอาเท่าที่จำได้ก่อนนะมีวงพอสนะครับมีโอรานโปรเจกต์นะครับมีเนสเซอรี่ซาวมอกระจายจำได้อีกไหมท่านจำได้ไหมคะมีทั้ง3ท่านนี่ฮะมาแน่นอนทองพองนะครับอาราดินเอมอฟพี่ตู่มานะครับลุศาสนะครับโอ้เยอะมากแล้วก็มียุครุ่นพี่ๆมาช่วยมีพี่ปิงคุตตี้มีพี่วินวีนชัยมาช่วยมีใครอีกจำได้ไหมลงไปเยอะมากเลยประมาณ35คนได้กี่คนเอาจริงๆตอนนี้จุได้ประมาณ700จุได้700บัตรราคาค่าเข้าตอนนี้ขายอยู่ที่350ศิลปิน35กลุ่มบัตรราคา3แค่350บาทคนละ10บาทศิลปินละ10บาทเท่านั้นไม่ราคาถูกศิลปินคุณเห็นว่าใจรายได้ที่เราเล่นหลังมาเหลือ10บาทแล้วหรอและที่สำคัญรายได้ค่าบัตรทั้งหมดนี่เราจะช่วยพี่โดมในเรื่องของค่าผ่าตัดทั้งหมดนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายเลย Facebook ขึ้นอยู่ตรงนี้จองบัตรได้เลยแล้วฝากบอกด้วยครับเมื่อกี้คนทางบ้านที่เป็นแฟนคลับผมนะครับแล้วก็ศิลปินทุกๆคนอยากจะร่วมบริจาคช่วยเหลือพี่โดมก็เนี่ยครับตามนี้เลยครับ Facebook ของ Alternative Connection ประเทศเนี่ยนะครับค่ะแม้ว่าจะไม่ได้ไปซื้อบัตรร่วมคอนเสิร์ตก็สามารถที่จะร่วมช่วยเหลือพี่โดมได้ใช่ครับช่วยกันเนาะรักให้กันดีเนาะคือเนื่องจากว่าพวกเรารู้ดีฮะพวกเรารู้ดีว่าพอศิลปินประเทศไทยไม่มีสวัสดิการใดๆทั้งสิ้นแล้วเวลาเราแก่เรางอมเนี่ยไม่มีใครดูแลนอกจากพวกเรากันเองครับก็เหลืออยู่แค่นี้เดี๋ยวคิวต่อไปอาจจะเป็นสุกัญญาก็ได้เราจะไม่จำนายก่อนคนแรกเลยเราสายแข็งเราสายแข็งกันเพื่อนค่ะค่ะพี่โดมีอะไรจะพูดถึงบรรดาเพื่อนๆศิลปินบรรดาแฟนคลับของเราที่พอทราบข่าวเราแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าความรักแล้วก็การส่งกำลังใจเนี่ยให้อย่างแบบท่วมท้นเลยทีเดียวนะคะอ๋อครับขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าผมมันเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงจริงๆกับร่างกายเราค่ะแล้วก็หลายๆกำลังใจที่ส่งมาหลายๆความรักที่ส่งมารู้สึกว่าเตรียมพร้อมครับ17เนี่ยพร้อมจริงๆแล้วจะรีบกลับมาทำงานแล้วก็อยากจะมาขอบคุณทุกๆคนในงานที่ได้ค่ะครับค่ะย้ำกันอีกทีค่ะสำหรับคอนเสิร์ตนะคะที่จะเกิดขึ้นวันที่30มิถุนายน Outer Festival 2562นะครับชื่อตอนว่าทำบุญร่วมชาติเรามาทำบุญร่วมชาติด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือศิลปินแล้วก็เป็นการต่อยอดโครงการไปเรื่อยๆด้วยค่ะประตูเปิดกี่โมงคะไปกันเที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเพราะว่า30ศิลปิน35บัตร350ครับผมดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Alternative Connection นะครับดูพอสก็คุ้มแล้วดูเอาโอรานโปรเจกต์ก็คุ้มแล้วดูสามท่านก็คุ้มแล้วที่น่าจะทำเวทีต่อเวทีกับพี่สิทธิ์อยู่ในขอบคุณพี่สิทธิ์โมทีฟเอาเครื่องเสียงมาช่วยฟรีซาวเคลียร์มาอันนี้มาช่วยฟรีค่ะทุกอย่างเรียกว่าช่วยเพื่อนๆกันพี่ตู่ด้วยพี่ตู่ก็บอกก็ช่วยฟรีเหมือนกันพี่เดตู่ก็มาช่วยฟรีเหมือนกันคงอยู่ด้วยครับค่ะก็ฟรีหมดเลยนะคะมาด้วยใจครับค่ะเราก็ส่งกำลังใจให้กับพี่โดมด้วยนะคะแล้วก็หวังว่า
การผ่าตัดครั้งนี้ราบรื่นแล้วก็ผ่านไปได้ดีแล้วกลับมาสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ส่วนรายละเอียดเรื่องของพักฟื้นอยู่ยังไงเราก็ขอแยกไปทำข่าวด้วยนะคะเพื่อที่จะแจ้งให้กับบรรดาแฟนๆได้รับทราบด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะและอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอยู่ยุค90แล้วนะคะอายุก็นะคะครบแล้วเอาละค่ะหมดเวลาของตู้ข่าวบันเทิงแล้วนะคะพวกเราทั้งหมดลาไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่อยากจะเคลือบแคลงเสสร้างแสดงให้หวานไปประโยชน์อะไรถ้าใจไม่หวาน